NES Godzilla ตอนที่7เซนิทนี่ไม่ใช่เรื่องจริงในที่สุดเราก็มาถึงในด่านสุดท้ายผมก็ไม่อยากจะบ่นอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่มันรบกวนใจผมมากๆมันมีบางสิ่งที่ผมต้องพูดออกไปให้ทุกคนได้รับรู้คือณจุดนี้ผมก็เริ่มจะชาชินกับความผิดปกติของเกมนี้แล้วแต่ในโลกเซนิทนี้แตกต่างไปจากโลกอื่นคือในขณะที่โลกอื่นเนี่ยมันจะมีลักษณะแปลออกไปเฉพาะตัวบางทีก็ทำผมรู้สึกตื่นตระหนกแต่เซนิทนี้มันคือฝันร้ายชัดๆผมไม่จำเป็นต้องเริ่มด่านในโลกของเซนิทนี้เลยสักด่านเดียวผมก็เริ่มสังเกตถึงสิ่งผิดปกติตั้งแต่อยู่ในโลกนี้เลยสิ่งแรกก็คือบอร์ดแผนที่ที่เป็นสีแดงเพลงประกอบนั้นก็แสบแก้วหูจนหน้าขนลุกและผมก็ยังได้กลับมาเล่นตัวโซโลมอนแลงกิลัสด้วยผมก็ดีใจอยู่ครู่นึงจากนั้นผมก็เลื่อนแมปไปดูว่าบอสที่ผมสู้เนี่ยมันจะเป็นตัวอะไรซึ่งครั้งนี้มันคือเดสโซย่าและคิงกิโดล่าดูจากไอคอนแล้วผมมีความรู้สึกว่าเจ้ากิโดล่านี้มันต่างมาจากตัวต้นฉบับจากที่ปกติมันจะยืนอยู่บนพื้นแต่ครั้งนี้มันกลับบินแล้วยังมีไอคอนลูกพนึกกือสีแดงอมชมพูที่เตะตาผมมากๆผมก็บอกไม่ถูกว่ามันคืออะไรและผมก็กลัวมากที่จะพยายามค้นหาคำตอบเอาล่ะกลับเข้าเรื่องกันเลยผมคิดว่าผมคงไม่มีทางเลือกมากผมจึงทำสิ่งที่น่าจะทำเป็นอย่างแรกก็คือไปยังด่านควิสตอบคำถามซึ่งผมมักจะทำก่อนจะเล่นด่านอื่นๆนะแต่ในโลกนี้มันเกิดสิ่งที่ทำให้ผมไปไม่เป็นเลยผมแทบจะตกเก้าอี้เมื่อเห็นหน้าจอนี้มันมาพร้อมกับเพลงประกอบตอนผมใส่พาสเวิร์ดที่ทำให้ทำนองมันเพี้ยนไปจากเดิมมันดูเหมือนกับว่ามันเป็นใบหน้าของเหยื่อคนก่อนหน้านี้ที่ตกหลุมพรางมาเล่นในเกมนี้หรือว่าเขาจะหมายถึงคุณคิดถึงฉันไหมเขารู้เหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นงั้นเหรอผมมีสติกลับมาได้หลังจากที่ผมสังเกตเห็นหน้าจอเกมเริ่มมีกลิชในเกมที่บิดเบี้ยวและเริ่มมั่วซั่วปนเปไปเรื่อยๆซึ่งตอนนั้นผมยังไม่ได้แตะจอยเลยผมจึงรีบหนีออกจากด่านนั้นให้ไวที่สุดผมกลับมายังแผนที่และได้รับไคจูตัวใหม่ผมก็ไม่ได้อยากได้มันสักเท่าไหร่ผมลองกดเลือกมันเล่นๆดูและสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นไม่นี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นวะเนี่ยการกระทำของเกมนี้มันทำให้ผมขนลุกผมยังไม่ทันจะเริ่มเล่นเลยสักด่านผมไม่เข้าใจว่าทำไมผมถึงได้ไคจูตัวใหม่และถูกห้ามให้เล่นตัวนั้นหลังจากที่ผมเลือกมันแต่เวลาที่มีอยู่ก็เหลือน้อยเต็มทีมีหลายสิ่งที่ต้องสะสางให้สำเร็จโดยเร็วดังนั้นผมจึงเข้าไปดูไอคอนรูปจอทีวีต่อไปมันไม่ได้เป็นภาพขยับไม่มีเพลงประกอบมีแต่เพียงภาพซากศพสัญชาตญาณในตัวผมบอกให้ผมหยุดเล่นเกมนี้ซะเพียงแค่กดสวิตช์ปิดปุ่มเกมแม้แต่สิ่งที่อยู่ในเกมเองก็ยังเตือนผมไม่ให้ผมเล่นในด่านต่อไปแต่ผมก็คิดได้ว่าผมกว่าจะเดินทางมายังจุดนี้ได้เนี่ยไม่ควรจะอยู่แต่เพียงแค่นี้อีกอย่างมันทำให้ผมนึกถึงเมลิซ่าซึ่งเธอคือแฟนของผมที่เสียชีวิตไปถ้ายังจำกันได้นะผมรู้สึกได้ว่าเกมนี้มันบอกใบ้อะไรบางอย่างกับผมด่านแรกคือด่านวัดแดงอย่างน้อยผมก็คุ้นเคยกับกราฟิกในด่านนี้ผมใช้ Godzilla ซึ่งเป็นมอนสเตอร์ที่ผมคุ้นเคยที่สุดเล่น Godzilla ถูกขดให้ตัวเล็กลงเลเวลและคะแนนของสกอร์ในเกมของผมก็หายไปและรูปปั้นใบหน้าที่เคยโผล่อยู่ในวัดด่านสีน้ำเงินนั้นก็กลายเป็นสีดำเพลงในด่านมันคล้ายกับเพลงในด่านวัดสีน้ำเงินแต่มีโทนเสียงที่หลอนประสาทกว่าเดิมผมพยายามให้กำลังใจตัวเองว่าถ้าด่านนี้มันเหมือนกับวัดสีน้ำเงินจริงๆนั่นก็แปลว่าเราจะไม่ต้องเจอกับศัตรูใดๆเลยในด่านนี้แต่ผมก็คิดผิดและจะเดินไปได้ไม่ไกล
ไอ้รูปปั้นใบหน้าทุกอันก็เริ่มเปล่งแสงออกมาปีศาจฝูงใหญ่ที่มาจากด้านปีศาจฝูงใหญ่ที่มาจากด่านเขาวงกตเงาก็ตรงดิ่งมาหาผมเนื่องจากว่ามันวิ่งมาทางด้านขวาของจอผมจึงต้องกำจัดพวกมันไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวไปข้างหน้าในตัวการต่อสู้ครั้งนี้ได้ทดสอบปฏิกิริยาการตอบโต้ของผมได้ดีต้องขอบคุณความไวของผมที่ได้ห้ำหันกับพวกปีศาจนี้ทำให้ผมได้เลือดเพิ่มหลังจากที่พวกมันตายซึ่งช่วยรักษาผมได้จากความเสียหายที่พวกมันสร้างไว้กับผมแต่อย่างไรซะเมื่อผมเดินต่อไปเรื่อยๆรูปปั้นใบหน้านั้นเริ่มส่องแสงอีกครั้งและมีปีศาจฝูงใหม่โผล่ขึ้นมาอีกผมกะจำนวนแล้วว่ามันน่าจะพอๆกับครั้งก่อนหน้านี้แต่ว่าผมก็เตรียมตัวได้ไม่ดีนักในครั้งนี้ผมได้รับความเสียหายมากกว่าเดิมผมต้องกำจัดปีศาจอยู่สี่ฝูงก่อนจะไปถึงทางตันหุ่นด่านซึ่งผมก็ปล่อยลำแสงใส่พวกมันให้มันตกจากด่านไปดูเหมือนว่าผมจะมาถึงทางตันซะแล้วแต่หลังจากที่ตาของรูปปั้นใบหน้านั้นหยุดส่องแสงกระแพงอิฐก็เริ่มลอยขึ้นมาผมเดินตามทางไปเรื่อยๆทางขวาและมันจบที่กำแพงผมต้องเปลี่ยนไปเป็นเคลื่อนที่แนวดิ่งผ่านการกระโดดข้ามแท่นไปเรื่อยๆระหว่างทางผมก็เจอกับศัตรูชิดใหม่ๆบางตัวก็ประหลาดๆเป็นสัตว์ประหลาดที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนในเกมระหว่างที่ผมเดินทางนั้นเองทางเดินก็เริ่มต่ำลงเรื่อยๆผมจะต้องระวังตอนที่ผมกระโดดเพื่อที่จะหลบศัตรูซึ่งมันก็มีมากเหลือเกินมันโจมตีไม่บ่อยแต่มันอาจจะผลักคุณให้ตกลงไปจากแท่นได้เมื่อผมมาถึงก้นสุดของทางผมก็สังเกตเห็นแท่งอันเล็กและหลายอันลอยอยู่เฉยๆผมยืนอยู่บนแท่งอันนึงที่อยู่ทางซ้ายของจอแล้วจู่ๆบางสิ่งก็เคลื่อนที่ลงมาจากด้านบนมันดูเหมือนกับเทวดาสีฟ้าที่อยู่ในสุสานเว้นแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นสีแดงและมีใบหน้ากะโหลกความรู้สึกดีๆที่ผมมีให้กับเทวดาสีฟ้านั้นมันเป็นแบบเดียวกับไอ้ตัวแดงนี้ระหว่างที่ผมกระโดดไปมาระหว่างแท่นนั้นเองดวงตาของมันก็เริ่มส่องแสงออกมาเหมือนกับลูกปั้นมันอัญเชิญปีศาจให้มาโจมตีผมครั้งนี้ผมมั่นใจว่ามันไม่ใช่เทวดาสีฟ้าตัวเดียวกันที่ผมเคยเจอก่อนหน้านี้มันต้องเป็นตัวปลอมแน่ๆการต่อสู้ที่ปั่นป่วนประสาทผมพอดูไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าผมเริ่มสู้กับมันในเลือดที่ผมเหลืออยู่ไม่ถึงครึ่งและผมยังต้องสู้กับศัตรูหลายๆตัวพร้อมๆกันและผมก็สามารถจะตกจากด่านได้ทุกเมื่อและบางทีไอ้เจ้าตัวแดงนี้ก็ได้รับความเสียหายจากการตกของแท่นที่พังลงมาจนกระทั่งมันเหลืออยู่เพียง2สัปดาห์ที่ลอยอยู่ผมยังคงดวงดีอยู่ผมนึกว่าผมจะไม่รอดซะแล้วผมโจมตีที่เจ้าตัวสีแดงอีกครั้งจนกระทั่งดูเหมือนว่ามันไม่สามารถรับการโจมตีของผมได้ต่อไปหลังจากเจ้าตัวแดงได้พ่ายแพ้ไปตัวเกมก็กลับมายังแผนที่ของเซนิททันทีผมขยับไปยังตัวมอชล่าไปยังด่านที่ใกล้ที่สุดต่อจากด่านวัดแดงสิ่งต่างๆจากด่านนี้ถูกประกอบออกมาจากคำว่าคิวแปลว่าฆ่าที่ผสมปนเปกันไปจนผมอ่านไม่รู้เรื่องแล้วผมก็ได้เริ่มเล่นด่านมัทราของผมก็ถูกหดตัวให้เล็กลงเหลือครึ่งนึงเหมือนกับกอซิลล่าผมเริ่มคิดว่าทุกๆด่านของโลกนี้ก็น่าจะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดเพลงประกอบด่านนี้ฟังแล้วชวนหัวเอามากๆเหมือนกับว่ามีใครมาคนเอาเสียงทุกอย่างที่สามารถใส่ลงไปใน Nintendo เอามายำรวมกันให้เป็นเพลงเดียวผมถึงกับต้องเบาเสียงเกมเพราะมันน่ารำคาญมากๆเลยทีเดียวการเล่นมัทราทำให้ผมหลบศัตรูได้ง่ายขึ้นแต่ถึงกระนั้นพวกมันก็ยังพยายามมาโจมตีผมอยู่เหมือนเดิมศัตรูตัวแรกที่ผมเจอคือไกแกนที่ไม่มีหัวจากนั้นผมก็เจอกับไคจูประหลาดที่มาจากบอสตัวก่อนที่เอามาโมดิฟายตัวใหม่ดังรูปที่คนเห็นอยู่5นาทีผ่านมาแล้วผมยังไม่ได้เห็นสิ่งใหม่ๆจนกระทั่งด่านนั้นได้เปลี่ยนไปยังส่วนอื่นเสียงเพลงเปลี่ยนจากเสียงดังน่ารำคาญกลายเป็นสิ่งที่ดูเหมือนกับว่าจะมีสิ่งอันตรายกำลังเข้ามาหาผมตัวกราฟิกในเกมก็เปลี่ยนไปเช่นกันลองดูรูปกองขยะที่เปื้อนเลือดนี้ดูก็ได้ทุกอย่างในด่านนี้กลายเป็นสีแดงซึ่งทำให้ผมปวดตามากๆเมื่อมองไปที่มันจำนวนศัตรูเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าและก็ยังไม่ลดละในการตามล่าผม
แผนยังหลบพวกมันได้ยากมากอีกต่างหากในตอนจบของด่านดูเหมือนสถานการณ์มาถึงจุดไคลแม็กซ์กองศัตรูจำนวนมากรวมล่ากันกลายเป็นสัตว์ประหลาดตัวนึงที่ใหญ่มากๆผมดึงสติกลับมาได้หลังจากที่ผมช็อกกับการเห็นไอ้ตัวประหลาดนี้ผมก็หาทางกำจัดสิ่งนี้ได้นั่นคือการยิงลำแสงไปยังหัวของมันซึ่งประกอบมาจากเพโดล่าอย่างต่อเนื่องถ้าผมโจมตีจุดอื่นเนื้อของมันจะฟื้นฟูกลับมาเหมือนเดิมถึงแม้ว่าผมจะรู้วิธีกำจัดมันแต่ก็ยังยากที่จะสู้กับมันอยู่ดีมันยากพอกับสู้กับปีศาจดวงจันทร์ที่ผมเคยสู้ด้วยการโจมตีที่มันมักจะใช้การพุ่งหมัดที่ประกอบมาจากคมใบเลื่อยของไกแกนและถ้าผมโดนหมัดมันผมก็จะโดนหลุดเลือดทันทีการต่อสู้จบลงไอ้ไคจูที่ประกอบล่านั้นก็ได้แตกกระจายออกเป็นเศษซากกองพเนินกันจากนั้นไอ้พื้นดินที่อยู่ข้างใต้พวกมันก็เริ่มสลายไปและจมลงไปยังขอบด้านล่างของจอเมื่อผมกลับมายังแผนที่ผมก็คิดกับตัวเองว่าผมมาไกลได้ขนาดนี้ด่านแรกที่ผมเล่นนั้นยังง่ายๆอยู่จนกระทั่งมันก็เริ่มจะยากขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นยังไงถ้าผมเล่นด่านสุดท้ายของเกมล่ะนี่ยังไม่ถึงด่านสุดท้ายมันยังยากได้ขนาดนี้เลยนะผมเล่นจบไปแล้ว2ด่านและตอนนี้ก็เหลืออีกตั้ง3ด่านการตัดสินใจว่าจะเล่นด่านอะไรต่อไปนั้นเป็นเรื่องที่ยากและต้องคิดมากกว่าเดิมเพราะว่าผมไม่รู้เลยว่าไอ้ด่านต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงหรือว่าผมควรจะใช้ไคจูตัวไหนดีในการเล่นด่านนั้นๆตอนนี้ผมทำได้แค่การเดาเท่านั้นผมพยายามแปลความหมายของไอคอนด่านต่อไปที่อยู่ต่อจากด่านที่ผมอยู่ไอคอนของด่านก่อนที่ถึงบอสใหญ่นี้น่าจะหมายถึงด่านภูเขาไฟที่มีลาวาและไฟไอคอนอันล่างนั้นผมคิดไม่ออกว่ามันคืออะไรแต่ผมคิดว่ามันดูเหมือนกับอวัยวะอะไรบางอย่างแต่มีขนาดผิดรูปไปหน่อยและไอคอนที่อยู่ใกล้กับผมมากที่สุดผมก็กำลังจะไปที่นั่นมันดูเหมือนกับเถาวัลย์ที่มีหนามและมีบ่อเลือดผมคิดว่าน่าจะเป็นด่านที่เกี่ยวกับแม่น้ำสีเลือดเหมือนกับด่านที่ผมวิ่งหนีในดิเมนเทียแล้วถ้าอย่างนั้นผมก็จะด่านนี้ด้วยตัวแองกิลัสเนื่องจากว่าท่ามดตัวของมันนั้นมีความเร็วสูงสุดเมื่ออยู่ในน้ำด่านที่ผมเรียกว่าแม่น้ำเลือดนี้มีลักษณะเหมือนกับที่ผมคิดเลยแม่น้ำสีแดงฉานที่มาพร้อมกับเถาวัลย์หนามซึ่งมันกระจายอยู่บนทางเดินเพลงประกอบฟังดูลิบลิบแต่ไอ้กลองเนี่ยผมได้เสียงชัดที่สุดและไอ้เสียงดนตรีอื่นๆเนี่ยก็ปนไปมาเป็นเสียงสะท้อนและบางครั้งก็มีเสียงเหมือนกับว่ามีใครบางคนกำลังตีกลองอยู่ในน้ำผมยังคงผิดหวังที่แองกิลัสถูกย่อตัวให้ตัวเล็กเหมือนกับก็อดซิลล่าและมอทร่าคราวนี้ผมมั่นใจแน่แล้วว่าทุกด่านของเซนนี้เป็นแบบนี้ทุกด่านแน่ๆมันท้ายผมรู้สึกปลอดภัยน้อยลงเมื่อมอนสเตอร์ของผมนั้นไม่ได้ดูตัวใหญ่ต่อไปผมเดินต่อไปเรื่อยๆโดยไม่มีสิ่งใดกีดขวางจนกระทั่งมันมาถึงทางตันมันมีช่องว่างขนาดใหญ่อยู่ระหว่างทางเดินที่ผมกำลังเดินอยู่นั้นทางเดินอยู่ด้านขวามือของจอซึ่งผมจะต้องว่ายน้ำข้ามไปและเดินต่อไปยังขวามือแต่เนื่องจากมีกองน้ำขนาดใหญ่ขวางอยู่ผมคิดว่าคงไม่มีทางอื่นนอกจากจะดำใต้น้ำอีกแล้วมีศัตรู2ตัวที่มีพังผืดแนบอยู่กับแขนของพวกมันและมีปากเหมือนกับปลาน้ำจืดชนิดนึงพวกมันอยู่แถวๆเถาวัลย์ที่ยื่นออกมาและส่งเสียงร้องใส่ผมมันก็ฝูงกาที่จะขู่เวลามีคนลุกล้ำอาณาเขตของมันผมก็ลอยเอื่อยลงมาจนถึงตีนสระศัตรูในน้ำนั้นมีอยู่มากมายพวกมันหลบยากมากๆปลาฉลาดสีดำที่อยู่ตัวเดียวนั้นดุร้ายรับมือยากแต่ก็ขอบคุณที่ผมต้องเจอกับมันแค่ตัวเดียวจนมันเริ่มมีศัตรูมากขึ้นเรื่อยๆผมจึงรีบว่ายบึงขึ้นไปยังผิวน้ำและพบกับศพที่ลอยอยู่ตอนนั้นผมคิดไปว่าแม่งน่าสยองว่ะแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ซึ่งตอนนั้นผมก็คิดไปเองจนกระทั่งมันกลับมามีชีวิตขึ้นมาแล้วก็โจรใส่ผมพวกมันพยายามลากตัวผมลงไปในน้ำพร้อมกระดูดเลือดผมไปด้วยพวกมันโจมตีผมพร้อมกันเมื่อมีตัวหนึ่งหลุดออกมาตัวอื่นก็จะกระโจนแทนตัวเก่าที่หลุดออกไปผมจึงต้องขดตัวเป็นวงกลมและม้วนตัวใส่พวกมันเพื่อจะสลัดพวกมันออกจากนั้นผมก็รีบถอยออกจากพวกมันในทันทีไม่นานนักผมก็มาถึงทางเดินเหมือนเดิมและผมเพิ่งมารู้ว่าผมสามารถยืนอยู่บนหนามได้แต่เลือดของผมจะลดและผมก็ยังสามารถทำลายเถาวัลย์ได้บางอัน
จนกระทั่งหน้าจอปรากฏคำคำนี้ขึ้นมันโผล่ขึ้นมาเพียง30วินาทีเท่านั้นและจากนั้นมันก็พาผมกลับไปยังด่านเดิมผมต้องเจอกับทางตันอีกครั้งและยังเจอกับสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกับมนุษย์ซึ่งตั้งท้องอยู่และถูกแขวนคออยู่บนด้านขวามือของจอแล้วจู่ๆท้องมันก็ถูกแหวกออกมาเพราะมันมีปีศาจปรากฏตัวออกพร้อมกับร่างกายส่วนล่างที่ถูกฉีกกระจายหล่นลงไปในน้ำและนี่คือโฉมหน้าของบอสในด่านนี้มันบินโฉบลงมาหาผมพร้อมกับส่งเสียงร้องหอยหวนทำให้ผมต้องถอยหนีมันมันเป็นบอสที่เคลื่อนไหวได้พริ้วและรวดเร็วทำให้ยากที่จะโจมตีเมื่อผมถอยกลับมายังทางเดินมันก็เปิดปากของมันและพ่นน้ำออกมาผมก็โดนหลบและพยายามที่จะโจมตีที่หัวมันแต่มันก็บินหลบหนีผมทันระหว่างที่มันบินอยู่นั่นเองมันก็ปล่อยลำแสงออกมาจากตาของมันและพยายามที่จะยิงให้โดนตัวผมผมจึงกลิ้งหลบมันไปมาบนพื้นโดยพลังผมนั้นจะถูกมันดูดเรื่อยๆแต่ก็ทำให้ผมนั้นสู้กับมันได้อย่างสูสีผมทำแบบนี้อยู่ประมาณ 2-3 รอบจนกระทั่งผมสามารถกำจัดมันได้สำเร็จโดยเลือดผมนั้นถูกดูดไปเกือบหมดผมกลับไปยังที่ที่ก่อนมันเคยมีเถาวัลย์ไว้ซึ่งตอนนี้มันก็หายไปหมดแล้วตอนนี้เหลืออีก2ด่านที่ผมจะต้องผ่านเท่านั้นแล้วผมจะเลือกตัวอะไรดีก็ซิลล่ามอชล่าหรือแองกิลัสซึ่งคนนี้ผมก็เล่นมาหมดแล้วเหลือก็เพียงแต่ตัวโซโลมอนกับไคจูปริศนาซึ่งผมเล่นมันไม่ได้ซึ่งผมก็เลือกก็ซิลล่าอีกครั้งในด่านถัดไปและกะจะเอาโซโลมอนไปปิดฉากด่านสุดท้ายพอเริ่มด่านรองสุดท้ายผมก็เห็นแล้วว่ามันมีความแตกต่างของกราฟิกในด่านนี้อย่างชัดเจนบรรยากาศมันดูรุนแรงและน่ากลัวอยู่ตลอดเวลาประกอบกับเพลงประกอบอึมๆเสียงดังซึ่งผมกลัวว่ามันจะต้องมีอะไรด่านนี้และไม่ทันไรมีบางสิ่งโผล่ขึ้นมามันคืออะไรผมไม่สามารถบรรยายถึงลักษณะใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในด่านนี้ทุกๆสิ่งในด่านนี้มีลักษณะขยักขยแงที่ดูสมจริงเมื่อมองมันสัตว์ในด่านนี้ส่วนใหญ่ดูเหมือนกับเครื่องสัตว์ผสมก้อนเนื้ออะไรสักอย่างที่มีฟันอยู่นี่ผมยังไม่พูดถึงที่พวกมันมีขนาดใหญ่กว่าก็ซิลล่าของผมถึงแม้ขนาดตัวที่ใหญ่ของมันจะทำให้มันดูเป็น AI ที่ค่อนข้างจะโง่ๆแต่การกำจัดมันแต่ตัวนั้นจะต้องตีมันมากกว่า30ครั้งต่อตัวเลยทีเดียวผมจึงคิดว่าการวิ่งหนีจากพวกมันเป็นทางที่ดีกว่าแต่มันก็มีปัญหาอื่นตามมาซึ่งผมไม่แน่ใจว่าผมจะหนีมันไปทางไหนดีในด่านนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาผมจะผ่านด่านผมจะต้องเดินไปทางขวาเรื่อยๆจนถึงทางออกแต่ทางเดินในด่านนี้มันมีทางเดินลงด้วยประมาณว่าคุณจะต้องกระโดดลงมาจากแท่นด้านบนลงมาข้างล่างผมจึงเลยไม่แน่ใจว่าทางไหนมาเป็นทางออกจริงๆกันแน่และด้วยที่ไม่มีสิ่งใดบ่งชี้ว่าผมจะต้องกระโดดลงไปและศัตรูในด่านนี้มักจะยืนรอคุณบนแท่นด้านล่างตอนที่คุณกำลังจะกระโดดลงมาผมจึงต้องแก้ปัญหาในการเดินถอยหลังกลับไปรอให้พวกมันเดินออกไปก่อนจึงค่อยเดินกลับมากระโดดลงไปยังแท่นด้านล่างจนผมพบกับแท่นที่ต่อกันเป็นทางยาวกั้นกลางต่อกันซึ่งมีช่องว่างอยู่ตรงกลางดูเหมือนจะเป็นเขาวงกตนั่นหมายความว่าผมไม่สามารถกระโดดไปไหนได้เลยซึ่งแบบนี้มันทำให้ผมหนีออกจากศัตรูได้ยากขึ้นกว่าเดิมซึ่งก็โชคดีที่ศัตรูที่สามารถลอดผ่านในช่องแคบของเขาคนนี้มีเพียงแค่สัตว์สี่ขาที่ผมเจอในตอนแรกระดับความยากของเกมนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆศัตรูที่ดูเหมือนกับหนอนตัวตืดจะคอยคานผ่านมาระหว่างทางเดินซึ่งดักรอคุณอยู่ซึ่งคุณจะต้องปล่อยลำแสงใส่มันเพื่อให้พวกมันย่อตัวลงให้คุณเดินต่อไปได้แต่มันก็ต้องแลกด้วยพลังก็ซิลล่าของผมที่ต้องสูญเสียไปผมจึงไม่สามารถที่จะปล่อยลำแสงได้นานเกินไประหว่างที่ผมพยายามที่จะหลบหนีศัตรูที่อาศัยในด่านนี้แล้วผมพบว่าถ้าคุณยืนอยู่นิ่งๆในที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลานานๆหรือที่ที่คุณยืนอยู่จะบีบเข้ามาหามาสเตอร์ของคุณผมคิดว่าประมาณ4นาทีก่อนที่จะจบด่านนั้นผมคิดว่าประมาณ4นาทีก่อนที่จบด่านนั้นมันทำให้ผมสติแตกอย่างมากคือความเครียดมันเริ่มถาโถมเข้ามาผมจะต้องเจอกับสิ่งที่น่ารังเกียจแบบนี้คือมันทำให้ผมไม่อยากจะอ้วก
ผมเกือบที่จะกดหยุดเกมนี้และออกไปอ้วกเลยแต่ผมก็พยายามจะกลั้นมันเอาไว้และผมยังหาเทคนิคไอ้ตอนท้ายของด่านได้ถึงแม้ว่ามันจะดูสายเกินไปหน่อยที่เพิ่งจะค้นพบก็ตามคือถ้าศัตรูด่านเนี่ยซึ่งมีลักษณะหน้าตาแตกต่างกับ2ตัวมาเจอกันตัวต่อตัวเนี่ยพวกมันจะสู้กันเองและปล่อยให้ผมเดินผ่านพวกมันไปอย่างง่ายดายซึ่งจริงๆผมไม่ได้คิดล่วงหน้าไว้เลยผมแค่บังเอิญมาเจอเท่านั้นและในสุดก็มาถึงตอนท้ายของด่านเวลาที่จะสู้กับบอสแล้วมันดูน่ารังเกียจแต่ก็ไม่เท่ากับที่ผมกลัวไว้ซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องดีแต่สิ่งที่จะต้องรับมือนอกจากลักษณะภายนอกของมันนั่นคือฝีมือของมันเนื่องจากผมต้องสู้กับมันโดยที่ผมเหลือหลอดเลือดอยู่ครึ่งหลอดเท่านั้นผมจึงต้องตั้งใจสู้อย่างมากตอนแรกโตมันติดอยู่กับพื้นหลังจากผมเตีมไปได้สัก10ครั้งมันก็หลุดออกจากพื้นแล้วค่อยๆลอยไปมามันเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วไม่เหมือนกับบอสในด่านของแม่น้ำสีเลือดไอ้แรงน้ำถ่วงนี้ไม่เป็นปัญหาอะไรกับมันเลยมันสามารถที่จะบินไปไหนก็ได้แม้แต่ในพื้นดินก็ตามซึ่งนั่นก็เป็นข้อได้เปรียบของมันมันจะลอยไปอยู่ใต้ดินและโผล่ขึ้นมางับคุณแต่มันจะหยุดทำนะจากที่มันโดนลูกเตะกอซิลล่าซึ่งผมก็เตะมันเข้าอย่างจังบนใบหน้าของมันพื้นที่สีชมพูชมพูบนกรามหน้ามือของมันเนี่ยคือจุดอ่อนของมันถ้ามันโดนตีตรงนั้นบ่อยๆมันจะทำให้ตัวของมันเงื้องะขยับไปมาอย่างควบคุมไม่ได้มันเริ่มสู้กับผมในรูปแบบใหม่ในการลอยตัวขึ้นไปพร้อมกับขยับซ้ายขวาไปด้วยซึ่งมันก็พยายามจะงับผมให้ได้เลือดของผมก็เข้าขั้นแย่แล้วผมจึงต้องปล่อยลำแสงใส่มันไม่ยั้งในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายมันเริ่มเสียสติมันลอยไปซ้ายขวาอย่างรวดเร็วและกระทบฟันมันตลอดทางผมจึงต้องก้มตัวหลบมันและเริ่มโจมตีกลับใส่มันขณะที่มันกำลังหมุนตัวประมาณการโจมตีที่20นั่นเองผมก็สามารถฆ่ามันได้สำเร็จเหลืออีกด่านเดียวเท่านั้นซึ่งผมก็ไม่ลังเลใจจะเลือกตัวโซโลมอนในด่านสุดท้ายนี้แม้จะเป็นการทำอะไรที่ดูมุมบาปก็ตามในด่านสุดท้ายนี้น่าจะเป็นจุดที่แสดงถึงความแตกต่างของกราฟิกในเกมนี้อย่างชัดเจนซึ่งในกราฟิกนี้มันไม่ควรจะมีอยู่ในเครื่องเกม Nintendo แบบเก่าเลยแล้วก็เป็นด่านสุดท้ายที่จะมีสิ่งที่เกมสามารถใส่ลงไปได้เพลงประกอบด่านที่ไทยผมสนใจเพราะมันเป็นเพลงเดิมกับที่เคยใช้ในเพลงสุดสารเมื่อผมเริ่มด่านนั้นมันก็มีศัตรูที่รอจะโจมตีผมอยู่แล้วมันคือเซนทอร์ที่ถือแส้และมันไม่ได้มาตัวเดียวผมจะสู้กับพวกมันเซนทอร์ที่มาเป็นฝูงก็โผล่มาจากสองฝั่งซ้ายขวาซึ่งมันก็ไม่ได้ขนานมือผมมากนักการบินของโซโลมอนนั้นช่วยลดความเสียหายที่ผมจะรับจากพวกมันได้ดีไอเซนทอร์ที่ตามหลังผมมาดูเหมือนว่ามันจะกระโดดไม่ได้หลังจากหนีออกมาจากเซนทอร์ได้นั้นผมก็เห็นช่องว่างบนพื้นดินในขณะที่ผมกำลังพยายามจะหลบการโจมตีของศัตรูที่มีปากเป็นดาบในช่วงที่ผมกำลังบินอยู่นั่นเองผมก็เกือบจะตกลงไปในลาวาซึ่งมีศัตรูอีกตัวโผล่ออกมาและพยายามที่จะกระชากตัวผมลงไปแต่มันก็ทำไม่สำเร็จแต่มันก็ทำให้ผมตกใจผมคิดว่าผมจะต้องระวังมากกว่านี้เพื่อจะไม่ให้มีการตายอย่างกระทันหันเกิดขึ้นในด่านนี้ศัตรูหน้าใหม่ๆโผล่ขึ้นมาพร้อมกับความยากระดับโคตรมีตัวปัญหาซึ่งโผล่ออกมาเป็นปีศาจกำยำที่กำลังพ่นไฟและยืนอยู่บนจุดสูงสุดผมรับมือกับพวกมันโดยระหว่างที่พวกมันเนี่ยกำลังหันกลับไปนั้นผมก็กระโดดเตะพวกมันทำให้พวกมันตกลงไปในลาวาจนกระทั่งผมสังเกตว่าผมไม่สามารถจะดูดเลือดจากศัตรูที่ผมฆ่าได้ต่อไปแล้วผมไม่มั่นใจว่าผมจะปลอดภัยเวลายืนอยู่บนพื้นดินอีกต่อไปเพราะว่าบางทีพื้นดินจะถูกย่อขนาดลงและเริ่มจมหายไปในลาวาพร้อมกับเคลื่อนที่ทางขวาของจอยเรื่อยพื้นดินบางอันก็จมลงไปในลาวาทันทีเมื่อคุณไปแตะมันและไม่มีทางที่คุณจะรู้เลยว่าพื้นดินอันไหนนั้นมันจะจมหรือไม่จมแถมผมยังต้องรับมือกับศัตรูไปพร้อมๆมันอีกซึ่งมันโคตรจะสร้างความน่ารำคาญอย่างมากบรรยากาศในด่านก็ทำให้ผมรู้สึกร้อนไปตามมันเลยมันทำให้ผมตั้งสมาธิเกิดเกมได้ยากบางครั้งผมต้องหยุดเกมเพื่อหาน้ำดื่มสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะเกมนี้อย่างแน่นอนไม่ใช่ผมคิดเอาเองแน่ๆผมพยายามสัดความคิดแปลกๆพวกนี้ออกจากหัวผมในตอนท้ายของด่านผมก็ได้เจอกับบอสซึ่งโผล่มาจากลาวามาพร้อมกับเสียงคำรามอันแสนป่าเถื่อน
มันเดินขึ้นมาอยู่บนพื้นดินผมรู้สึกถึงขนาดใหญ่โตของมันซึ่งมันมากกว่าเซอร์มอนผมถึง 2-3 เท่าผมกำลังจะบินขึ้นไปโจมตีแต่มันก็เปิดปากพร้อมกับพ่นไฟขนาดใหญ่มาหาผมผมจำเป็นต้องบินหลบไฟของมันจนผมเข้าไปใกล้พอที่จะปล่อยลำแสงใส่หน้าของมันได้ซึ่งมันก็พังงะไปด้านหลังและถ้าตัวมันไม่ขยับไปด้านหลังมันจะเคลื่อนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกระทั่งผลักให้เซอร์มอนของผมเนี่ยตกลงไปในลาวาแน่ๆบอสตัวนี้จะมีดีเลย์ระหว่างการโจมตีด้วยไฟของมันแต่ละครั้งซึ่งผมก็ใช้โอกาสนี้โจมตีมันแต่ว่าไฟนั้นไม่ได้เป็นอาวุธเพียงอย่างเดียวของมันผมต้องคอยระมัดระวังต่อที่มันจะตบผมด้วยกรงเล็บของมันอีกแต่เมื่อเลือดของมันลดลงเรื่อยๆมันก็เริ่มเคลื่อนที่เร็วขึ้นอีกหลังจากที่ผมโจมตีมันไปประมาณ40ครั้งและมันก็ไม่ได้พ่ายแพ้มันพังงะถอยหลังกลับลงไปในลาวาตรงที่มันโผล่ออกมาแล้วดาบสุดท้ายนี้ก็ได้จบลงแต่มันก็ยังเหลือบอสอีก2ตัวที่ต้องจัดการเนี่ยต้องเจอกับปีศาจแดงผมเลือกจะสู้กับคิงกิโดร่าก่อนคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวที่ฆ่าได้ง่ายสุดเพลงประกอบกิโดร่าแบทเทิลนี้บรรเลงในตอนที่ผมเริ่มสู้กับคิงกิโดร่าเจ้าคิงกิโดร่านี้ก็ยังคงแข็งแกร่งเหมือนเคยมันเริ่มโจมตีผมก่อนซึ่งลำแสงของมันนั้นมีความรุนแรงมากกว่าลำแสงของกอซิลล่าผมจึงต้องทำทุกวิถีทางในการกำจัดมันเพื่อไม่ให้มันปล่อยลำแสงออกมาได้อีกจนมันเริ่มใช้การโจมตีทางกายภาพแล้วมันจะโจมตีให้ผมถอยหลังเพื่อไม่ให้ผมเข้าไปใกล้มันเพื่อโจมตีคืนผมก็เริ่มคิดวิธีจะฆ่ามันเดี๋ยวรอให้มันพุ่งพอมาหาผมแล้วผมจึงต้องปล่อยลำแสงโต้กลับไปหามันทันทีและมันก็ได้ผลผมแปลกใจที่ลำแสงผมไปทำลายหัวตรงกลางมันพอดีจนผมเริ่มตระหนักเลยว่าไอ้หัวตรงกลางที่ถูกทำลายเนี่ยมันจะเหมือนในหนังหรือเปล่าเนาะซึ่งผมก็เดาถูกด้วยคิงกิโดร่าได้ใช้กลิชนั้นกลายร่างเป็นเมกะคิงกิโดร่าแต่สิ่งที่ผมแปลกใจมากกว่าเดิมคือเพลงประกอบที่เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันผมคิดว่าผมเคยได้ยินเพลงนี้นะแต่มันไม่ได้มาจากเกมในเวอร์ชัน NES เพลงนี้มันน่าจะมาจากเกมซุปเปอร์กอซิลล่าการโจมตีแรกของเมกะคิงกิโดร่านี้ก็คือแขนกลของมันซึ่งมีลักษณะคล้ายกับใบเลื่อยของไกแกนมันจะทำให้ใครก็ตามที่มันโจมตีอยู่เป็นอัมพาตชั่วคราวและมันก็จะดูดเลือดอย่างต่อเนื่องโชคดีที่ก่อนที่เมกะคิงกิโดร่านี้จะสร้างความเสียหายให้ผมมากกว่านี้เวลาด่านมันก็จบลงซะก่อนผมจึงต้องกลับไปสู้กับมันใหม่อีกครั้งคราวนี้ผมจึงต้องกำจัดเมกะคิงกิโดร่าอย่างรวดเร็วก่อนที่มันจะใช้แขนกลอันน่ารำคาญของมันผมจึงต้องส่งซูลามอนไปสู้กับมันซูลามอนของผมนั้นไวกว่ามากด้วยการขวนและการปล่อยลำแสงอย่างไม่หยุดยั้งผมก็สามารถฆ่ามันได้ในที่สุดหลังจากที่ผมฆ่าคิงกิโดร่าได้แล้วผมก็กลับมายังแผนที่จากตอนแรกที่มีบอสเหลืออยู่4ตัวตอนนี้มันเหลืออยู่ตัวเดียวชัยชนะกำลังจะตกอยู่ในกำมือของผมแล้วผมจึงตัดสินใจสู้กับตัวเดสตัวย่าด้วยแองกิลัสเพลงประกอบยังคงเป็นเพลงเดิมที่ใช้กับตอนสู้กับคิงกิโดร่าการต่อสู้ตัวแรกนั้นเดสตัวย่านั้นอยู่ในร่างจิ๋วหลังจากที่ผมตีมันไปทีนึงมันก็เปลี่ยนไปเป็นร่างเด็กซึ่งโจมตีไม่กี่ทีก็สามารถจัดการอย่างง่ายดายการต่อสู้เริ่มเอาจริงขึ้นเมื่อมันกลายร่างเป็นร่างสุดท้ายการโจมตีด้วยการม้วนตัวของแองกิลัสนี้ไม่สามารถทำอะไรกับบอสตัวนี้ได้เพราะเมื่อใดที่ผมกำลังม้วนตัวอยู่เดสตัวย่าก็จะโจมตีผมอย่างต่อเนื่องด้วยแขนขนาดใหญ่ของมันก่อนที่เวลาจะหมดนั่นเองเดสตัวย่าก็เปลี่ยนมาเป็นร่างบินซึ่งแองกิลัสนั้นไม่สามารถรับมือกับมันได้ต่อไปผมกลับไปสู้กับมันโดยใช้มอทราในครั้งนี้ถึงมอทราจะดูอ่อนกว่าแองกิลัสแต่น่าจะเหมาะกว่าในการต่อสู้กับเดสตัวย่าซึ่งมันได้ผมเริ่มได้เปรียบมากขึ้นแต่อย่างไรซะเพลงประกอบเริ่มเปลี่ยนไปเป็นเสียงเพลงตอนที่สู้กับเมกะคิงกิโดร่าและจากนั้นเดสตัวย่าก็กลายร่างเป็นร่างสุดท้ายของมันอย่างแท้จริงซึ่งมันก็เร็วกว่าที่ผมคิดไว้และจากนั้นเกมก็พลิกทันทีการโจมตีของมอนสเตอร์ในคราวนี้แทบไม่มีผลกระทบอะไรกับเดสตัวย่าเลยและผมก็ยังต้องหนีไปมาเพื่อหลบการโจมตีของมันจนกระทั่งเวลาหมดและในเมื่อไปไม่ได้จัดการเดสตัวย่าด้วยตัวมอนสเตอร์ผมยังคงมีมอนสเตอร์ให้เลือกอีก3ตัว
ไอ้ไดโซย่าร่างแท้จริงนี้มันค่อนข้างจะอึดอย่างมากซึ่งไม่มีทางที่จะกำจัดมันได้ถ้าไม่ใช่เป็นการต่อสู้แบบยืดเยื้อการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนี้ผมไม่คิดอะไรมากผมเพียงแค่โจมตีอย่างบ้าคลั่งให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จนกระทั่งมาถึงเลือดกีสุดท้ายก่อนที่มันพยายามจะใช้ท่าไม่ตายของมันที่ปล่อยออกมาจากหน้าอกผมไม่รู้ว่าลำแสงของมันรุนแรงแค่ไหนเพราะก่อนที่มันจะปล่อยออกมาหมัดของกอซิล่าก็บังเอิญตรงไปยังช่องอกของมันพอดีสุดท้ายมันถูกทำลายลงและนั่นก็เป็นบอสไคจูตัวสุดท้ายหลังจากที่ความตื่นเต้นที่เกิดขึ้นผมแทบลืมไปว่ามันยังมีสิ่งที่ยังเหลืออยู่ก่อนจะเล่นเกมนี้จบเห็นรูปไอคอนนั้นแล้วทำให้ผมกลับมาเครียดอีกครั้งตัวผมแข็งทื่อไปประมาณนาทีนึงผมเล่นไกลมาถึงขนาดนี้เพื่อมาถึงจุดนี้และผมก็ยังรู้สึกกลัวที่จะเล่นมันอีกผมไม่กล้าที่จะเผชิญกับสิ่งใดๆที่จะเกิดขึ้นในไอคอนรูปปีศาจแดงนี้ก่อนที่ผมจะเริ่มคิดว่าจะมีสิ่งใดน่ากลัวไปมากกว่านี้ผมก็ขยับตัวก็เส้นล่างของผมและเริ่มเล่นด่านมาถึงนี่แล้วนี่คือจุดสุดท้ายของเกมนี้แล้วเหลือสิ่งเดียวที่จะต้องทำเท่านั้นและทุกๆอย่างก็จะจบลงและหน้าจอก็เปลี่ยนไปผมก็เจอกับอะไรเลยมีเพียงกอซิลล่ากับหน้าจอดำๆผมเดินไปมาเปิดลำแสงด้วยไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งผมได้ยินอะไรบางอย่างเสียงจังหวะทุบตีกลองอันคุ้นเคย